สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหน้าหนึ่งกับเกม Yu-Gi-Oh! Duel Link ครับผมวันนี้ก็จะมาทำการรีวิวเด็ก Shooting Star Dragon นะฮะก็โดนปรับมาใหม่แล้วนะในส่วนของสกิล Shooting Star Road นั่นเองนะผมขอดูตรงอัปเดตตรงนี้นะฮะเพราะว่าตรงหน้าสกิลเขายังไม่อัปเดตใหม่ให้นะฮะ อันนี้เป็นเวอร์ชันของ PC นะถ้าเป็นเวอร์ชันของโมบายนี่ไม่รู้ว่าปรับความสามารถให้อ่านได้หรือยังแต่ว่าของ PC ต้องมาอ่านเอาตรงนี้นะฮะโอเคความสามารถของตัว Shooting Star Road ที่โดนปรับมาใหม่ก็คือตอนเราเริ่มดูเอลนะฮะเขาจะทำการเสกการ์ดที่ชื่อว่าจังคอนเวอร์เตอร์เนี่ยมาอยู่ในสุสานเรา1ใบครับผมจากนั้นถ้าเราทำการควบคุมการ์ดที่ชื่อว่า Stardust Dragon อยู่นะฮะเราจะสามารถทำการเสกการ์ดที่ชื่อว่า Formula Synchron จากนอกเด็กเนี่ยมาอยู่ในฟิลด์ได้เลยนะฮะและหลังจากเราทำการเสก Formula Synchron มาปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถทำการเสกการ์ดจูเนอร์3ใบมาไว้ท็อปกองของเราได้ด้วยครับผมนั่นแหละฮะเพราะว่าสกิลของตัว Shooting Star Dragon เองนะฮะจะสามารถทำการโจมตีได้เท่ากับจำนวนมอนสเตอร์จูเนอร์ที่เราเปิดเจอบนท็อปกอง5ใบนั่นเองเท่ากับว่าถ้าเราทำการเสกตัวสกิลเนี่ยเสกจูเนอร์มาไว้ท็อปกอง3ใบก็เท่ากับเราจะการันตีให้ตัว Shooting Star Dragon เนี่ยตีได้แน่ๆคือ3ครั้งระบบ3ครั้งนี่คือจุกมากนะสำหรับมอนสเตอร์พลังโจมตี 3,300 เนี่ยฮะและหลังจากใช้สกิลนี้ไปนะฮะในเทิร์นนี้จนกว่าจะจบเทิร์นคู่แข่งอีกทีนะฮะเราจะสามารถทำการอัญเชิญได้แค่มอนสเตอร์ธาตุลมเผ่ามังกรหรือมอนสเตอร์ที่มอนสเตอร์ซิงโครนนะฮะที่ชื่อว่าวอริเออร์นะผมและก็เงื่อนไขของการใช้สกิลนี้ก็คือตัวเด็กเราเนี่ยจะต้องมีมอนสเตอร์ที่ชื่อว่าจังหรือซิงโครนในเด็กเนี่ยอย่างน้อย8ใบครับผมแล้วก็ในเอ็กซ์ตร้าเด็กเราจะต้องมีมอนสเตอร์ที่ชื่อว่า Shooting Star Dragon และมอนสเตอร์ที่ชื่อว่าจังซิงโครนหรือ Stardust อย่างน้อยรวมกัน4ใบครับผมแล้วก็สกิลนี้ใช้ได้แค่1ครั้งต่อการดูเอลเท่านั้นนะฮะโอเคการ์ดมอนสเตอร์ใบแรกที่ใส่ในเด็กนะฮะก็คือในส่วนของตัว Quick Draw Synchron ครับผมตัวเขาจะสามารถทำการอัญเชิญออกมาแบบพิเศษได้ด้วยการทิ้งการ์ดมอนสเตอร์1ใบจากบนมือครับผมลงสุสานนะและตัวเขาอยากจะถือว่าเป็นตัวแทนในการซิงโครที่ชื่อว่ามอนสเตอร์ซิงโครนได้ครับผมแล้วก็ไปต่อมาฮะจังซิงโครนตัวเขาเนี่ยเมื่อทำการอัญเชิญแบบปกตินะฮะเราจะสามารถทำการอัญเชิญมอนสเตอร์ที่มีเลเวล2หรือต่ำกว่าจากในสุสานเนี่ยออกมาแบบพิเศษได้ในสภาพตั้งป้องกันครับผมและเอฟเฟกต์นี้จะไม่โดนเนเกตนะแล้วก็ไปต่อมาฮะBeast Orion ผมจะขอพูดแค่เอฟเฟกต์ตอนที่ได้ใช้งานของตัวเขาก็คือถ้าตัวเขาเนี่ยตกลงสุสานจากบนมือหรือบนสนามก็คือตกลงสุสานนะฮะเราจะสามารถทำการเสกโทเค็น3ดาวตัวเขาออกมาได้ก็เอามาเล่นคอมโบคู่กับตัว Quick Draw Synchron จะได้ฮะก็คือตัว Quick Draw เนี่ยทิ้งตัว Orion จากบนมือใช่ป่ะ Orion ก็จะ Active Skill ด้วยการเสกตัวโทเค็น3ดาวออกมาแล้วก็ในฟิลด์เราก็จะมี5ดาวกับ3ดาวก็จะสามารถซิงโครเป็นจังเดสทอยเออร์เท่านั้นนะก็ต้องเป็นจังเดสทอยเออร์นะเพราะว่าตัวเขาเป็นตัวแทนจูเนอร์ให้กับมอนสเตอร์ที่ชื่อว่าซิงโครนเท่านั้นนะฮะก็ตัวจังเดสทอยเออร์ก็คือเป็นวัตถุดิบก็คือจังซิงโครนอะไรประมาณนี้นะใครที่จะใช้แบบขึ้นเป็นตัวฮาร์ปี้หรือว่าสตาร์ดัสนี้ขึ้นไม่ได้นะฮะอันนี้ผมขอเตือนไว้ก่อนนะแล้วก็ใบต่อมาครับผมจังคอนเวอร์เตอร์ความสามารถเขาก็คือถ้าหากอยู่บนมือนะจะสามารถทำการทิ้งตัวเขาแล้วก็มอนสเตอร์จูเนอร์บนมือเนี่ยอีก1ใบเพื่อทำการเสิร์ชการ์ดมอนสเตอร์ที่ชื่อว่าซิงโครนใจเด็กขึ้นมือได้ฮะและอีกเอฟเฟกต์นึงก็คือถ้าการ์ดนี้ถูกส่งลงสุสานโดยเป็นวัตถุดิบในการอัญเชิญมอนสเตอร์ซิงโครเราจะสามารถทำการทาร์เก็ตมอนสเตอร์จูเนอร์ที่อยู่ในสุสานเรา1ใบฮะทำการอัญเชิญออกมาแบบพิเศษในสภาพตั้งป้องกันได้นะฮะและก็ใบต่อมาครับผมจูนิ่งกัมผมขอบอกความสามารถของเขาตอนที่อยู่ในสุสานเลยนะฮะถ้าตัวเขาอยู่ในสุสานฮะระหว่างเทิร์นผู้เล่นทุกคนถ้ามีเอฟเฟกต์อะไรก็ตามมาอัติเวทใส่ตัวมอนสเตอร์ซิงโครเราสามารถทำการรีมูฟตัวจูนิ่งกัมจากในสุสานเนี่ยออกนอกเกมได้เพื่อทำการเนเกตเอฟเฟกต์นั้นครับผมก็เอามาเป็นตัวที่โดนควิกดอซิงโฮทิ้งจากบนมือก็ได้นะเพื่อให้เขาลงสุสานนะฮะใบต่อมาฮะ Book of Moon ก็เอามาจับมอนสเตอร์1ใบในสนามคว่ำหน้าป้องกันนะก็เป็นใบที่ใช้จับมอนสเตอร์คู่แข่งนอนเพื่อให้ตัว Shooting Star เราตีหรือจะใช้ในการป้องกันในระหว่างที่เราเริ่มเทิร์นแรกก็ได้ฮะแล้วก็ใบต่อมา Forbidden Lash ก็เอามาทาร์เก็ตมอนสเตอร์ในสนามตัวพลังโจมตีลดลง800และในเทิร์นนี้มอนสเตอร์นั้นจะไม่รับเอฟเฟกต์ของการเวทกับดักเลยฮะแล้วก็ใบต่อมาฮะ Juningความสามารถก็คือเราสามารถทำการเสิร์ชการ์ดมอนสเตอร์จูเนอร์ที่ชื่อว่าซิงโครนจากในเด็กเนี่ยขึ้นมือได้จากนั้นเราก็ทำการนำการ์ดไปบนสุดของกองการ์ดเราลงสุสานนะฮะแล้วก็ใบต่อมา
Necroy Synchro ความสามารถก็คือเราสามารถทำการ remove monster Junnerหรือและมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่จูเนอร์จากสุสานเนี่ยเพื่อทำการอัญเชิญมอนสเตอร์ที่ชื่อว่า Stardust จาก Extra Deck ได้นะเป็นถือว่าเป็นการอัญเชิญแบบซิงโครนะแต่ว่ามอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญด้วยเอฟเฟคของการ์ดใบนี้เนี่ยจะโดนเนเกตเอฟเฟคทั้งหมดตลอดการเลยนะเออแต่ว่ามันมีคอมโบเหมือนกันครับมีคอมโบในการเล่นเนโครยนะมีคอมโบเดี๋ยวจะบอกอีพีตอนช่วงเล่นดูรีเพลย์นะฮะแล้วก็ใบต่อมาผมอันนี้ก็เป็นการ์ดกันนะก็คือหลุม2ถ้าในสุสานเราไม่มีการ์ดเวทอยู่เลยจะสามารถทำการใช้งานเอฟเฟคการ์ดไปนี้ได้ก็คือทำลายการ์ดมอนสเตอร์ในสนาม2ใบนะฮะทาร์เก็ตนะเป็นเอฟเฟคแบบทาร์เก็ตแล้วก็พระเอกของเด็กเราฮะตัว Shooting Star Dragon ครับผมความสามารถเขาก็คือเทิร์นละครั้งเราสามารถทำการดูการ์ดเป็นบนสุดของท็อปกองเราได้5ใบจากนั้นในเทิร์นนี้มอนสเตอร์นี้จะสามารถทำการโจมตีได้เท่ากับจำนวนจูนเนอร์ที่เปิดเจอก็แน่นอนฮะถ้าเล่นคู่กับสกิล Shooting Star Rose ที่โดนปรับมาใหม่เนี่ยตัว Shooting Star Dragon จะการันตีโจมตีได้แน่ๆ3ครั้งฮะแต่ถ้าคุณลัคกี้สามารถเปิดเจอจูนเนอร์อีก2ใบที่เหลือได้คุณก็จะสามารถทำการโจมตีได้5ครั้งนั่นเองก็เอามาสารฝันให้กับเหล่า Duel List ทุกคนนะฮะที่อยากจะทำให้ตัว Shooting Star เนี่ยมีโมเมนต์ในการเปิดเจอจูนเนอร์ครบ5ใบได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะฮะแล้วก็เอฟเฟคต่อมาก็คือในระหว่างเทิร์นคู่แข่งถ้าหากมอนสเตอร์คู่แข่งทำการโจมตีเข้ามาเราสามารถทำการรีมูฟตัวชูตติ้งสตาร์เนี่ยออกไปนอกเกมได้จากนั้นจะสามารถทำการเนเกตการโจมตีของมอนสเตอร์ใบนั้นได้ฮะและก็อีกเอฟเฟกต์นึงก็คือถ้ามีเอฟเฟกต์อะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการทำลายนะฮะทำงานเราสามารถใช้งานเอฟเฟกต์ของตัวชูตติ้งสตาร์ได้ฮะถ้าหากใช้เอฟเฟกต์ของตัวชูตติ้งสตาร์จะสามารถทำการเนเกตเอฟเฟกต์นั้นได้และจะทำลายการ์ดไปนั้นทิ้งด้วยนะฮะแล้วก็ใบต่อมาผม Stardust Chronicle Spark Dragonความสามารถก็คือเทิร์นละครั้งระหว่างเทิร์นเพื่อนทุกคนเราสามารถทำการรีมูฟมอนสเตอร์ซิงโครที่อยู่ในสุสานได้1ใบฮะจากนั้นการ์ดใบนี้จะไม่รับเอฟเฟคของการ์ดเอฟเฟคใบอื่นเลยนะฮะแล้วก็เมื่อตัวเขาเนี่ยถูกทำลายจากการต่อสู้หรือการ์ดเอฟเฟคนะเราจะสามารถทำการทาร์เก็ตการ์ดที่อยู่ในรีมูฟโซนเรา1ใบนะฮะที่เป็นเผ่ามังกรและก็เป็นมอนสเตอร์ซิงโครด้วยทำการอัญเชิญออกมาแบบพิเศษได้ครับผมแล้วก็ใบต่อมาฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งใบทำเกมของเราก็คือตัว Cyber Slash Happy Ready นั่นเองความสามารถก็คือทุกครั้งที่มีการ์ดเวทหรือกับดักทำงานนะฮะเราจะสามารถทำการทาร์เก็ตมอนสเตอร์คู่แข่งหนึ่งตัวถูกนำกลับขึ้นมือได้หรือจะนำมอนสเตอร์ที่ชื่อ Happy Ready ของเรากลับขึ้นมือได้ก็เช่นเดียวกันก็คือสามารถทำการดีตัวเองได้ด้วยนะก็ถ้าหากมีตัวเขายืนในสนามอยู่ใบเดียวก็อย่าเผลอมือลั่นไปกดเอฟเฟกต์นะไม่งั้นดีตัวเองนะฮะแล้วก็ใบต่อมาผมจัง Destroyerเมื่อตัวเขาทำการอัญเชิญแบบซิงโครออกมาได้สำเร็จฮะจะสามารถทำการทาร์เก็ตการ์ดในสนามตามจำนวนวัตถุดิบในการอัญเชิญเขาฮะจากนั้นทำลายทิ้งแล้วก็ใบต่อมาฮะ Stardust Dragon ความสามารถก็คือระหว่างเทิร์นเพื่อนทุกคนถ้ามีการเอฟเฟกต์อะไรก็ตามที่มีเกี่ยวกับการทำลายเกิดขึ้นนะฮะเราสามารถทำการแซกตัวเขาเนี่ยลงสุสานได้เพื่อทำการเนเกตเอฟเฟกต์นั้นได้ฮะและหลังจากเนเกตปุ๊บจะทำลายการ์ดใบนั้นด้วยและตอนช่วง End Phase นะฮะเราสามารถทำการอัญเชิญตัวเขาออกมาจากสุสานได้ออกมาแบบพิเศษเลยนะและก็ใบต่อมาฮะจังวอริเออร์เมื่อตอนเขาทำการอัญเชิญออกมาแบบพิเศษนะฮะก็คืออัญเชิญออกมาแบบซิงโครนะอัญเชิญในพิเศษที่นี้คืออัญเชิญแบบซิงโครออกมาตัวเขาจะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้นตามมอนสเตอร์2ระดับหรือต่ำกว่าที่เราทำการควบคุมอยู่ในขณะนั้นนะถ้าผมแนะนำนะให้ใส่จังซิงไอจังวอริเออร์เนี่ยใบเดียวก็พอฮะและอีกใบนึงก็ไปใส่ตัวมันชื่ออะไรนะมูซาชิป่ะจากตัวเฮฟวี่ซามูฮะอันนี้ก็ได้นะนี่ใบนี้จะได้เก็บจูเนอร์นี้อยู่ในสุสานได้นะแต่ว่าต้องระหว่างจังหวะที่ใช้ตัวมูซาชิต้องดูในสุสานเลยนะถ้าหากมีการ์ดเวทอยู่ในสุสานเนี่ยการ์ดเวทหรือกับดักในสุสานจะใช้เอฟเฟกต์หยิบจูเนอร์ไม่ได้นะอันนี้ก็เป็นอีกตัวเลือกที่น่าเอามาใส่เด็กโอเคมาดูในส่วนของรีเพย์กันนะฮะส่วนตัวที่ผมบอกว่าตัวฮาร์ปี้เนี่ยเป็นตัวทำเกมเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่ามันจะสามารถเล่นคู่คอมโบกับตัวเนคอยซิงโครได้เว้ยแล้วรู้สึกว่าเล่นดีด้วยนะเล่นดีด้วยนี้เจอกับเด็กไลท์ลอร์ดนะฮะจังหวะนี้ได้เริ่มหลังฮะเด็ก Stardust ก็เป็นอีกหนึ่งเด็กที่เริ่มหลังดีกว่านะในส่วนของลิสต์ผมนะเริ่มหลังจะดีกว่าเพราะมันมีท่า OTK เยอะเนี่ยอย่างมือเรา OTK ได้นะถ้าหากเราจั่วได้ Forbidden Lands มาสักอีกสักใบนึงเนี่ยเป็นใบ OD เป็นมือ OTK เลยล่ะ
จากนี้คู่แข่งทำการอัญเชิญตัวไลท์ลอร์ดนะฮะตัว3ดาวกับ4ดาวนะไลเดนนะและเอฟเฟคโมแล้วก็ทำการซิงโครวะเป็นตัวไอวอรี่นะเป็นท่าเปิดของเด็กไลท์ลอร์ดอยู่แล้วเข้าเธอนะจั่วการ์ด1ใบฮะผูกข้อมูลนะจังหวะนี้ทำการอัญเชิญตัวจังซิงโครนะเพื่อทำการขุดตัวจังคอมพิวเตอร์ที่เสกจากสกิลนะเพื่อทำการซิงโครเป็นตัวจังวอริเออร์นั่นเองแล้วก็เอฟเฟคของตัวจังคอนเวอร์เตอร์ฮะเมื่อถูกส่งลงสุสานโดยการเป็นวัตถุดิบนะฮะก็คือทำการขุดตัวจูเนอร์1ใบฮะมาทำการสเปรย์ออกมาเป็นพิเศษในสภาพตั้งป้องกันนั่นเองแล้วก็ทำการซิงโครต่อฮะจังหวะนี้เป็นในส่วนของตัวไซเบอร์สแลชฮาร์ปี้ฮะแล้วก็ใช้เอฟเฟคของตัวเนคอยซิงโครนั่นเองฮะเพื่อทำการอัญเชิญมอนสเตอร์ที่ชื่อว่าสตาร์ดัสออกมาจากเอ็กซ์ตาเด็กนะฮะโดยการรีมูฟวัตถุดิบจากสุสานนะผมแล้วก็เอฟเฟคเชนต่อเลยฮะก็คือตัวของไซเบอร์สแลชฮาร์ปี้เมื่อมีการ์ดเวทหรือกับดักทำงานก็สามารถทำการทาร์เก็ตการ์ดมอนสเตอร์คู่แข่ง1ใบดีดกลับขึ้นมือได้ฮะแต่ในที่นี้คือไอเวอรี่มันกลับขึ้นมือไม่ได้ก็จะโดนดีดกลับเข้าเอ็กซ์ตาเด็กนั่นเองครับผมดีดกลับเอ็กซ์ตาเด็กแล้วก็ทำรีมูฟนะแล้วลิ้นพันเร็วๆรีมูฟทำการรีมูฟนะแล้วทำการอัญเชิญตัวสตาร์ดัสดราก้อนออกมาด้วยผลของเนโคยซิงโครนั่นเองฮะแล้วก็ในส่วนนี้ก็กดสกิลชูตติ้งสตาร์โรดเพื่อทำการเสกฟอร์มูล่าซิงโครเห็นทุกคนเห็นปะรีเพย์นี้ด้วยความว่าคู่แข่งเห็นชะตากรรมว่าตัวเองไม่รอดแน่ๆก็เลยทำการกดยอมแพ้นั่นเองครับผมก็เลยยังไม่ได้ขึ้นเป็นตัวชูตติ้งสตาร์นั่นเองนะฮะแต่ผมบอกในอย่างที่ผมพูดนะเรียกว่าคอมโบนี้ได้มาจากการไลฟ์สตรีมล่าสุดหรือเกือบล่าสุดนี่แหละเรียกว่าเป็นเพื่อนๆช่วยกันแบบออกไอเดียลิสต์มานะแล้วผมก็เอามาปรับเปลี่ยนอีกทีนึงนี่ก็ได้เริ่มหลังนะฮะเจอกันได้ดีดีตัวสกิลฮะเสกตัวจังคอมพิวเตอร์มาแล้วก็ใช้ผู้แข่งใช้สกิลเป็นดีดีคิงนะฮะมือนี้ก็ถือว่าไม่แย่ฮะมือนี้สวยอยู่ผู้แข่งทำการหมอบการ์ด1ใบแล้วก็ใช้งานตัว Dark Contact King Swarm มาเพื่อทำการอัญเชิญตัว King Caesar Ragnarok ออกมาเป็นตัวใหญ่เลยนะเขาเทิร์นจั่วฮะจังหวะนี้ทำการอัญเชิญตัวจังซิงโครนะผู้แข่งทำการเปิดใช้งาน Dark Contact Wish the Wit นะแต่จังหวะนี้บนมือผู้แข่งไม่มีแล้วนะฮะก็เลยทำให้ไม่สามารถทำการทิ้งการบนมือ1ใบและทำลายตัวจังซิงโครนเราได้นั่นเองฮะแต่ก็สามารถเพิ่มพลังมอนสเตอร์เผาเฟนได้นะจังหวะนี้ก็ทำการซิงโครต่อเนื่องฮะเป็นตัวจังวอริเออร์เหมือนเดิมฮะเป็นท่าเรียกว่าเป็นท่ากดเกมนะเป็นท่า OTK ของเด็กของลิสต์นี้ก็เอฟเฟกต์จังคอมพิวเตอร์ทำการขุดตัวจังซิงโครนขึ้นมาอีก1ครั้งฮะเพื่อทำการซิงโครต่อเป็นตัวในส่วนของฮาร์ปี้นั่นเองฮะแล้วก็ใช้ในส่วนของตัวเนโครยซิงโครฮะแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ของตัวฮาร์ปี้ฮะทำการดีดตัวคิงซีซ่ากลับเข้าเอ็กซ์ตาเด็กฮะแล้วก็คู่แข่งก็ใช้เอฟเฟกต์ของคิงอพอคลิปในดุสานนะเพื่อทำการทำลายตัวดาร์คคอนแทค2ใบเพื่อทำการหยิบเขาขึ้นมาอัญเชิญนั่นเองแล้วก็ทำการอัญเชิญตัวสตาร์ดัสดราก้อนด้วยผลของตัวเนโครยซิงโครนะฮะแล้วใช้ในส่วนของสกิลชูตติ้งสตาร์โลดนะเห็นไหมจังหวะนี้นะตัวสกิลได้ทำการเสกการ์ดจูเนอร์มาอยู่ท็อปกองเรานะฮะแล้วก็หน้าตาของตัวการ์ดจูเนอร์ที่มาอยู่ในท็อปกองเราก็คือมันจะมีเทอร์โบวอริเออร์ไนโตวอริเออร์แล้วก็ไฮเปอร์วอริเออร์นั่นเองนะถ้าหากใครไม่รู้ว่ามันเสกตัวจูเนอร์อะไรมาบ้างนะฮะโอเคจังหวะนี้ผมก็ทำการซิงโครขึ้นต่อเป็นตัวชูตติ้งสตาร์ดราก้อนฮะแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ของตัวชูตติ้งสตาร์เนี่ยทำการเปิดการ์ด5ใบบนท็อปกองนะเห็นไหมเรียกว่าเปิดมาเนี่ยเป็นเทอร์โบวอริเออร์ไนโตวอริเออร์แล้วก็ไฮเปอร์วอริเออร์ก็คือมันจะทำการล็อก3ใบเนี่ยมาเป็นอยู่ท็อปกองด้วยสกิลนะฮะแล้วก็อีก2ใบสุดท้ายนี่ก็เป็นแล้วแต่เวรตกรรมแล้วผมจากนั้นหมอบการ์ดชูตติ้งนะแล้วทำการประกาศโจมตีเลยนะฮะหายไหมมันเป็นการแบบการันตีอะว่าตัวชูตติ้งสตาร์คือตีได้3ครั้งแน่ๆ และตัวชูตติ้งสตาร์เองก็เป็นมอนสเตอร์อีกตัวหนึ่งที่ตัวใหญ่นะฮะถ้าลิสใครใส่ตัวคอนเซนเทรตที่เพิ่มพลังของตัวสตาร์ไอชูตติ้งสตาร์ด้วยเดฟเข้าไปอีกมันก็จะตกพลังอยู่ที่ประมาณ 5,800 นะถือว่าหนักหน่วงเลยแหละก็ค่อนข้างน่าใส่เหมือนกันนะคอนเซนเทรตในลิสนี้นะฮะแล้วก็ตัวเด็กสุดท้ายนะจากรีเพลย์นะก็คือเด็กรถไฟนั่นเองก็เป็นเราได้เริ่มก่อนเล่นลำหลังอีกแล้ว
ตัวในรถไฟก็ไม่ได้ทำการเซตบอร์ดอะไรมากอะเพื่อทำการอัญเชิญตัวนายเอ็กซ์เพรสลงมาด้วยสกิลนะฮะUnstoppable Train นะฮะการเชิญตัว XP นายมาในพลังโจมตี 3,000 นะแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ของตัว Bullet Train นะทำการเชิญออกมาแบบพิเศษนั่นเองแล้วก็ผ่านเทิร์นเลยนะจริงๆจังหวะนี้นะฮะถ้าหากเขาตัดสินใจExceed ขึ้นมาเป็นตัว Maximum Gunstar แล้วก็ทำการแรงอัพต่อเป็นตัว Juggernaut ผมอาจจะแพ้เลยก็ได้นะแต่ว่าเขาไม่ตัดสินใจทำอย่างนั้นนะผมใช้สกิลของตัว Junk Hunter จากบนมือผมทำการทิ้งตัว Juning Gum เพื่อทำการเสิร์ชการ์ดจังเวเออร์จากเด็กขึ้นมือนั่นเองนะแล้วก็ทำการอัญเชิญตัวควิกดอซิงโครนด้วยทำการทิ้งตัวบีชไอบีชโอเลออนเป็นตัวฆ่าไล่นะฮะจากนั้นตัวบีชโอเลออนเนี่ยไอบีชโอเลออนไม่ใช่บีชโอเลออนบีชโอเลออนเนี่ยเมื่อตกลงสู่สุสานนะก็ทำการสร้างโทเค็น3ดาวขึ้นมาในสนามนะจังหวะนี้ก็เป็น5กับ3ก็ลงกันเป็น8นั่นเองก็ทำการซิงโครฮะเป็นตัวจังเดสทอยเออร์เพื่อทำการเคลียร์มอนสเตอร์ในสนามออก1ใบนะฮะจังหวะนี้ก็ทำการอัญเชิญตัวจังซิงโครนะทำการขุดตัวจังคอมพิวเตอร์ออกมาฮะเป็นสเต็ปลำดั้มเดิมเหมือนตะกี้เลยฮะแต่ว่าจังหวะนี้เราไม่ขึ้นเป็นฮาปี้แล้วนะฮะก็คือทำการขึ้นเป็นตัว Stardust Dragon เลยนั่นเองฮะทำการซิงโครฮะแล้วก็กดสกิลในส่วนของ Shooting Star Road นะฮะเพื่อทำการเสตัว Formula Synchrone เข้าสู่สนามฮะแล้วก็ทำการเสก Junior บนท็อปกอง3ใบและทำการซิงโครเป็น Shooting Star Dragon ครับผมแล้วก็ทำการกดสกิลของตัว Shooting Star นะฮะดูท็อปกอง5ใบครับผมแน่นอนว่า3ใบแรกต้องเป็นจูเนอร์นะแล้วก็ไปที่4ไปที่5ก็เป็นการ์ดเวทครับผมแล้วก็ทำการประกาศโจมตีเลยนะก็ให้ตัว Shooting Star ของเราเนี่ยพระเอกในนี้ทำการโจมตีอย่างบ้าคลั่ง3ทีติดครับผมอะไรประมาณนี้ฮะก็อันจริงก็คือถือว่าผมโชคดีนะที่ว่าตอนผมช่วงอัดรีเพลย์เนี่ยผมได้เริ่มหลังไงแต่เด็กนี้มีจุดอ่อนเยอะอยู่นะใครสำหรับใครที่ได้เริ่มก่อนบ่อยๆแล้วเจอเด็กนี้แล้วแพ้นะฮะถ้าคุณใส่ตัวน้องแมงสาบเนี่ยเป็นตัว Exceed สามัญใน Extra Deck คุณนะคุณถ้าคุณขึ้น Exceed ได้ก็พยายามขึ้นเป็นตัวนั้นนะถ้าหากคุณรู้ว่าคุณกำลังจะเจอกับเด็ก Yuse นะเรียกว่าดักได้ดีเลยล่ะโอเคมาเล่นสด1ตาฮะส่วนใหญ่เด็กนี้จะแตกเพราะเจอกับน้องแมงสาบนี่นะฮะเพราะว่าอัญเชิญแบบพิเศษโดยมีเลเวล5ขึ้นไปนะแตก คือมันไม่ได้แตกตอนอัญเชิญเป็น Stardust Dragon หรือว่าตอนไอชุด Shooting Star มันแตกตั้งแต่ตอนเป็นไอจังวอร์เรียร์โอเคผมได้เริ่มหลังนะฮะจังหวะนี้ไม่รู้ว่าจะเจอกับเด็กไกอาร์หรือว่าเด็ก30ใบนี่น่าจะเป็นเด็กตัวแกนดูล่านะฮะแล้วเด็กนี้นี่ก็โดนหยุดได้ง่ายๆด้วยไวพินเซตนะถ้าคู่แข่งมีไวพินเซตบนมือนี่คือโดนหยุดเอาง่ายๆเลยนะฮะพักคู่แข่งประกาศจบเธอเลยนะไม่รู้ว่ามีตัวไวพินเซตอยู่บนมือเลยหรือเปล่าเลยไม่กลัวนะฮะโอเคฮะเราก็ทำการอัญเชิญในส่วนของตัวจังซิงโครนลงไปเลยฮะแล้วก็ทำการเรียกตัวจังคอนเวอร์เตอร์นะฮะขึ้นมาจากสุสานะเพื่อทำการซิงโครขึ้นเป็นตัวจังวอร์เรียร์ฮะแล้วก็เอฟเฟกต์ของตัวจังคอมพิวเตอร์ครับผมเมื่อตกลงสุสานโดยการเป็นวัตถุดิบของการอัญเชิญซิงโครนะฮะก็ทำการขุดตัวจูเนอร์ที่อยู่ในสุสานหนึ่งใบอัญเชิญลงมาแบบสภาพตั้งป้องกันนั่นเองฮะไม่รู้ว่าบนมือคู่แข่งจะมีตัวลูกชิ้นอยู่หรือเปล่านะนี้ก็ต้องสุ่มดวงละจริงๆคือถ้าช็อตนี้เรามีตัวเนคอยซิงโครอยู่นะผมก็จะขึ้นเป็นฮาปี้ก่อนเพราะว่ามันบอร์ดมันเซฟกว่าไงแต่เผอิญไม่มีนะฮะนี่ว่ามีแค่จูนิ่งบุกอมูลและตัวฟอร์มิเดนแลสและหลุม2นั่นเองนะจังหวะนี้ก็ทำการซิงโครขึ้นเป็น Stardust Dragon เลยฮะแต่ว่าไม่รู้ว่าคู่แข่งปิดเชนหรือเปล่านะแต่รู้สึกว่าไม่มีการติดเชนของคู่แข่งเลยนะว่าไม่น่าจะมีอ่ะจังหวะนี้เมื่อทำการเสกตัว Formula Synchrone มาก็จะถามนะว่าจะทำการดีไซน์ท็อปเด็กหรือเปล่าถ้าให้ทำการกด Yes นะฮะเพื่อทำการเสกในส่วนของตัวไนโตรเทอร์โบไนโตรแล้วก็ตัวไฮเปอร์เข้ามานั่นเองนะฮะทำการซิงโครต่อเลยฮะเป็นตัว Shooting Star นะฮะอย่างที่ผมพูดนะคือตอนนี้เราทำการลำเยอะมากเลยนะแต่มันไม่มีเชนขึ้นมาเลยนะคู่แข่งน่าจะไม่มีไวมิเซตบนมือแต่ว่าก็เสี่ยงว่าจะเป็นไครอยหรือว่าเป็นลูกชิ้นคีโป้นั่นเองนะฮะ
คมาถ้าเป็นใครรอเนี่ยเราต้องเปิดให้ได้เจอจูเนอร์อย่างน้อย4ใบอ่ะ3ใบแน่นอนใบที่4ไม่ใช่ใบที่5ก็ไม่ใช่ครับผมโอ้โหเรียกว่าเกลือนั่นเองเรียกว่าไม่มีการันตี3ทีนี่คือเกลือแล้วนะฮะเราก็ทําการหมอบแผงหลังไปนะเผื่อโดนการ์ดแฮนด์แทรปนะขึ้นเชนนะมีแฮนด์แทรปด้วยนะโอ้โหโดนในส่วนของลูกชิ้นสเปียร์คีโป้ครับผมเรียกว่าไม่ผิดโผไปเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าถ้าเล่นเด็กแกนดูล่านี้ช็อตเทิร์นแรกตะกี้เข้าลืมกดสกิลหรือเปล่าเออใช่นะฮะผ่านเลยนะฮะจั่วได้ในส่วนของตัวจังคอนเวอร์เตอร์ครับผมเราก็ทำการเปลี่ยนสภาพของตัวชูตติ้งสตาร์แล้วก็ทำการเสี่ยงเซียมซีอีกครั้งฮะรอบนี้จะไม่การันตี3ทีแล้วนะฮะมับอ่ะไฮเปอร์จูนิ่งครับและควิกดอซิงโครนและเทอร์โบครับผมตอนนี้ตีได้4ครั้งดูซิว่าจะเจอกับลูกชิ้นปิ้งอีกหรือเปล่านะฮะมีขึ้นเชนอีกครั้งนึงฮะโอ้โหโดนลูกชิ้นอีกแล้วครับผมแม่งเอ้ยบ้านขายลูกชิ้นเหรอพี่เราก็จะอย่าพยายามลงม้อน2ตัวนะฮะดูทรงแล้วคู่แข่งน่าจะเป็นเด็กแบบอารมณ์คอนโทรลนะเรียกว่าเผลอลง2ตัวไปอาจจะโดนเปลี่ยนเป็นลาวากูเลมก็ได้นะจังหวะนี้โดนยิงแผงหลังครับผมจังหวะนี้การ์ดที่โดนยิงเป็นฟอร์มิเดียนแลนส์นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ยังไงตัวชูตติ้งสตาร์เราก็อยู่ในภาพตั้งป้องกันอยู่แล้วเราก็ใช้ฟอร์มิเดียนแลนส์ไปที่ชูตติ้งสตาร์เลยฮะเผื่อเราจะโดนการ์ดเวทอะไรแปลกๆไซโครนอีก1ใบครับผมเราต้องเอ้ยจริงๆเราเนเกตการทำลายได้นี่หว่าลืม นี่นี่ไอซิงโครไอไซโครนี่ก็ถือว่าเป็นการทำลายทุกคนตอนนี้โดนเจอในส่วนของโกกัจเจตครับผมทำการอัญเชิญตัวอินฟินิแท็กครับผมต้องดูว่าเขาใช้เอฟเฟกต์อินฟินิแท็กทำการปั๊มดาวเป็นตัวในส่วนของทำจริงๆฮะทำจริงดูซิว่าจะเป็นตัวอะไรนะฮะทำการขึ้นเป็นตัวไซเฟอร์ครับผมจังหวะนี้อย่าไปรอช้าฮะจริงๆเราสามารถใช้เอฟเฟกต์ของตัวชูตติ้งสตาร์เนี่ยเพื่อทำการเนเกตได้นะแต่ว่าเราจะใช้แผงหลังให้หมดครับผมเพราะว่าเราจะขึ้นเป็นฮาร์ปี้เทิร์นหน้านี่ไงล่ะเราใช้เอฟเฟกต์ของจังโคเตอร์ทำการทิ้งไฮเปอร์เพื่อทำการเสิร์ชในส่วนของตัวจังวอริเออร์นั่นเองฮะเรียกได้ว่าตัวทำเกมที่แท้จริงของเด็กเราคือฮาร์ปี้ครับผมเรียกว่าฮาร์ปี้นี่เป็นไม้เด็ดเรียกว่าไม้เด็ดจริงๆนะเพราะว่าทุกคนต่างก็รู้นะว่าชื่อเสียงเรียงนามของเธอผู้นี้เนี่ยมันช่างน่ากลัวสักแค่ไหนนะฮะเรียกว่าถ้ามีเธอยืนอยู่ในสนามแล้วมีการ์ดแผงหลังซัพพอร์ตเธอเนี่ยเป็นการ์ดที่น่ากลัวใบนึงเลยแหละตัวไซเบอร์สแลชฮาร์ปี้นะฮะก็ทำการไล่ลำต่อครับผมเพื่อทำการขึ้นเป็นตัวฮาร์ปี้นั่นเองนะฮะเอาง่ายๆคือผมไม่อยากจะเสี่ยงซิมซีกับตัวชูตติ้งสตาร์แล้วฮะเดี๋ยวมันกดออกมาแล้วมันไม่เจออะไรเลยนะฮะจริงๆช็อตตะกี้จะขึ้นเป็นตัวจังเดสทอยเยอร์ก็ได้นะฮะแต่เราหวังเป็นตัวสกิลระยะยาวผมใช้จูนนิ่งต่อนะฮะเอ้ยไอ้ครูนี่ไงลืมกดสกิลทุกคน กะจะใช้สกิลไอ้ฮาร์ปี้แต่ดันเผลอคลิกขวาไอ้เอ้ยงั้นเสิร์ชนี่ขึ้นมากะจะไม่ใช้สกิลเสี่ยง14ก็ต้องใช้จนได้เจอแล้ว1ตัว2ตัว3ตัวขอบคุณครับตะกี้เด็บของตัวไอ้นี่เนี่ยน่าจะ 2,500 นะเราใช้ตัวสแลชฮาร์ปี้ตีเข้าไปเลยฮะแล้วก็ใช้ชูตติ้งสตาร์ตีปิดเกมไปฮะเรียกว่าเด๋อจริงๆฮะช็อตตะกี้น่าจะใช้เอฟเฟคของฮาร์ปี้ดีดขึ้นไปจะเซฟกว่านะฮะเรียกว่า ด้วยความเด๋อฮะเผลอกดคลิกขวารัวๆครับผมแต่ก็สามารถชนะมาได้นะเพราะว่าอาจจะเพราะตะกี้การ์ดเวทเต็มมือหรือเปล่าเลยใช้สกิลของตัวของส่วนแกนโดราไม่ได้นะนี่ก็ถือว่าเป็นการโชคดีที่แข่งมือบอดนั่นเองฮะโอเคฮะมาดูว่าการ์ดแต่ละใบหาจากไหนได้บ้างนะฮะในส่วนของตัว Quick Draw Synchro เนี่ยหาได้จากBlock Warrior Unite หรือว่า SD Stardust Nexus นั่นเองฮะ
แล้วก็ตัวจังซิงโครนะฮะหาได้จากบ็อกซิเกตOf the Ancient นะฮะหรือว่า SD Stardust Nexus นั่นเองตัว Beast Orion นะฮะหาได้จากบ็อก Cerebatic Rebellion ครับผมแล้วก็ว่าตัวจังคอนเวอร์เตอร์ฮะหาได้จาก SD Stardust Nexus ครับผมแล้วก็จูนนิ่งกรรมฮะหาได้จากบ็อก Dark Dimension ฮะแล้วก็ Book of Moon ครับผมหาได้จากบ็อก Chaotic Soldier ฮะแล้วก็ Formidian Lash นะฮะหาได้จากบ็อกวาฮาร่าคอลลิงฮะแล้วก็ตัวจูนนิ่งครับผมหาได้จากบ็อก The King of Vermilion ฮะแล้วก็เนโครซิงโครนะฮะหาได้จากการ์ดกิจกรรมเอาจริงคือตัวเนโครซิงโครสามารถแลกได้จากการ์ด SR นะการ์ดระดับไอตั๋วดิไม่ใช่การ์ดตั๋วระดับ SR สามารถแลกตัวเนโครซิงโครได้ครับผมแล้วก็ตัวหลุม2นะฮะหาได้จากบ็อก Vision of Ice ครับผมแล้วก็ตัว Shooting Star Dragon หาได้จากการทำภารกิจ Lifetime Mission นะฮะก็คือทำการใช้ตัวละครยูเซแล้วก็ทำการอัญเชิญซิงโคร20ครั้งมั้งน่าจะใช่แล้วก็ตัว Stardust Chronicle Spark Dragon นะได้จากบ็อก Chronicle of Glory ฮะแล้วก็ Cyber Slash Happy Lady หาได้จาก Sign of Happy ครับผมใบนี้ใบเด็ดนะบอกเลย Junk Destroyer ได้จากบ็อก Revolution Beginning ฮะแล้วก็ Stardust Dragon นะฮะได้จากบ็อก Stardust Assault Acceleration นะอันนี้สำหรับอาร์ตนี้นะฮะแต่ว่าในส่วนของตัวบ็อกไอ Stardust Nexus เนี่ยก็จะมีตัว Stardust Dragon เหมือนกันนะแต่ว่าเป็นอาร์ตลายนี้แทนนะแล้วก็ตัว Junk Warrior ผมหาได้จาก SD Synchro Connection แล้วก็ SD Stardust Nexus ครับผมก็ List Stardustกับสกิลที่ปรับไปคร่าวๆของผมก็จะประมาณนี้ก็ถือว่าเล่นดีระดับนึงนะแต่ก็นั่นแหละก็ตัวทำเกมส่วนใหญ่ก็จะเป็นฮาร์ปี้ผมคือซิงโครเป็นตัวเขาออกมาให้ได้นะแล้วก็ใช้ตัวเนคลอยซิงโครเป็นลำดับต่อมาเพื่อทำการเรียกตัวชูตติ้งสตาร์แต่อันนี้ก็เป็นสเต็ปการเล่นของผมเพราะว่าผมได้ไอเดียมาจากเพื่อนๆในการไลฟ์สตรีมนะฮะก็เลยเอามาต่อยอดในการทำเด็กนี้ต่อนั่นเองถ้าใครที่เป็นเมนเด็กนี้แล้วก็มีลิสต์อยู่ในใจในการหลังจากการปรับสกิลมาใหม่แล้วก็สามารถมาพูดคุยใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อมาพูดคุยกันในไลฟ์สตรีมสด YouTube กันด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับและตอนนี้ทางช่องหน้าหนึ่งเองก็มีการเปิดสมัครสมาชิกช่องแล้วนะครับถ้าใครคิดที่จะสนับสนุนช่องผมแล้วก็สามารถกดมาที่ตรงนี้ได้เลยครับผมและหลังจากที่ทุกคนทำการสมัครสมาชิกช่องผมเรียบร้อยแล้วทุกคนก็จะได้รับป้ายสมาชิกเขียวอีแล้วก็จะสามารถใช้สติกเกอร์อะไรต่างๆที่ผมทำการออกแบบขึ้นมาได้ด้วยนะครับถ้าใครคิดจะสนับสนุนผมแล้วก็สามารถสมัครสมาชิกได้เลยนะครับและผมก็จะพยายามทยอยทำสติกเกอร์อะไรต่างๆขึ้นมาเพิ่มอีกด้วยเท่านี้แหละครับไปแล้วครับสวัสดีครับ